ีค่ะเด็กๆมาพบกับกุ๊กกิ๊กในวิชาศิลปะกับกิจกรรมสนุกๆ กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมนั้นคุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นด้วยกัน3เกม3คะแนนค่ะง่ายๆนะคะรับคมสมองกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆตอบถูกทั้ง3ข้อหรือเปล่าดูเหมือนเด็กๆจะตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆขามาที่เกมแรกกันเลยดีกว่านะคะเกมนี้มีชื่อว่าหนูน้อยนักสืบคุณครูต้องการที่จะถ่ายภาพสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือเจ้าหนอนน้อยนั่นเองค่ะเด็กๆช่วยกันตามหาหน่อยได้ไหมคะว่าเจ้าหนอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของใบไม้เยอะแยะไปหมดเลยหาไม่เจอเลยค่ะช่วยคุณครูหน่อยนะคะมีคนเจอแล้วเก่งมากๆเลยค่ะอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเจ้าหนอนน้อยเนี่ยมันอำพรางตัวเก่งมากเลยนะคะสีของมันเนี่ยเหมือนกับใบไม้เปียกเลยถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เจอเด็กๆเก่งมากเลยนะคะใครที่ตอบถูกนะคะเอาไป1คะแนนเลยค่ะเกมที่2มีชื่อว่าตามหาตัวอักษรที่หายไป worm นอน worm นอน w o r m worm w o r m worm เด็กๆจะเห็นคำว่า wormที่มีตัวอักษรบางตัวหายไป W O K M ตัวอะไรหายไปคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือตัว R ที่หายไปค่ะ W O R M Wormเป็นยังไงกันบ้างคะใครได้ไปแล้ว2คะแนนคะยกมือหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะและเหลืออีกข้อเดียวข้อสุดท้ายนะคะเกมสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเกมสุดท้ายคือช่วยนับหน่อยเด็กๆจะสังเกตเห็นภาพหนอนด้านข้างใช่ไหมเอ่ยคุณครูมีคำถามจะถามเด็กๆว่าเด็กๆเห็นวงกลม circle วงกลมใช่ไหมคะวงกลม color green สีเขียวเนี่ยมีทั้งหมดกี่วงวงกลมที่ตัวเจ้าหนอนนะคะมีทั้งหมดกี่วงคุณครูอยากให้เด็กๆช่วยนับให้หน่อยค่ะเก่งมากค่ะคำตอบคือ7นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ไหนใครตอบถูกทั้ง3เกมเลยคะได้3คะแนนเต็มมีไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะและช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงที่เด็กๆรอคอยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมปั้นปั้นปั้นกันค่ะเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของเด็กให้แข็งแรงนะคะไม่ยากเลยไหนๆเราก็เรียนเรื่องหนอนกันมาแล้ววันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆปั้นหนอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะต้องมีดินน้ำมันก่อนค่ะเด็กๆพยายามเลือกซื้อดินน้ำมันที่ปลอดภัยต่อตัวเรานะคะอย่างของครูเนี่ยเป็นดินน้ำมันไร้สารพิษค่ะขั้นตอนต่อไปในการปั้นหนอนเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้การปั้นดินน้ำมันเป็นทรงกลมก่อนค่ะด้วยการบีบดินน้ำมันออกมานะคะจากนั้นให้เด็กๆแบมือออกมาค่ะแล้ววางดินน้ำมันนะคะตรงกลางฝ่ามือค่ะและให้เด็กๆนะคะค่อยๆนวดเขาค่ะ
ด้วยฝ่ามืออีกข้างนึงนะคะนี่ค่ะได้ดินน้ำมันที่เป็นทรงกลมแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันดับแรกเด็กๆต้องปั้นดินน้ำมันให้เป็นทรงกลมให้ได้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ประกอบเป็นตัวหนอนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมดินน้ำมันสีชมพู color pink สีชมพูนะคะทั้งหมด5ก้อนไซส์นะคะ small to big ค่ะเล็กเรียงโตแบบนี้เลยนะคะทั้งหมด5ก้อนค่ะเด็กและเราจะเตรียมดินน้ำมันสีเขียว color green สีเขียวนะคะ small to big เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆแต่ก้อนจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะทำเป็นตัวของเจ้าหนอนค่ะและในขั้นตอนนี้เราจะเตรียมดวงตาของเจ้าหนอนค่ะอย่างของคุณครูเนี่ยมีดวงตาสำเร็จรูปถ้าเด็กๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถปั้นดินน้ำมันเนี่ยเป็นก้อนกลมๆนะคะเพื่อติดเป็นดวงตาของเจ้าหนอนได้ค่ะจากนั้นเราจะใช้ดินน้ำมันสีเขียวมาต่อเรียงกันนะคะแบบนี้เพื่อทำเป็นตัวของเจ้าหนอนค่ะและเราจะใช้ดินน้ำมันสีชมพูนะคะตกแต่งเป็นลายนะคะบนตัวของเจ้าหนอนด้วยการแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะกดลงไปนะคะโดยเว้นหัวของเจ้าหนอนไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่ดวงตาค่ะและเราจะเรียงลำดับนะคะจากใหญ่ไปเล็กแบบนี้เลยค่ะเด็กๆและขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ดวงตาให้กับเจ้านอนนะคะถ้าใครไม่มีดวงตาสำเร็จรูปแบบคุณครูก็สามารถปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆแปะเป็นดวงตาได้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือการทำปากของเจ้านอนค่ะเย่เสร็จแล้วค่ะ Worm หนอนแล้วของเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนำรูปมาโชว์คุณครูกันด้วยนะคะอยากเห็นหนอนของเด็กๆทุกคนเลยค่ะลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Worm หนอน Worm หนอน